นี่ฉันจะเอาแกไปลองมือลองเท้าแทนแม่ของแกไงเฮ้ยโดนดีๆเฮ้ยมองโลกในแง่ร้ายป้าก็จะไม่มีความสุขเฮ้ยทำมาเป็นสั่งสอนฉันพูดอะไรมากมายฮะไปเอาความคิดโง่ๆแบบนี้มาจากไหนจากครูที่โรงเรียนเขาสั่งสอนมาโอ้ยโอ้ยแม่บุญยืนเนี่ยนะไม่น่าพาแกไปโรงเรียนเลยแล้วแม่แท้ๆของแกก็เหมือนกันทำมาสอนให้แกอ่านออกเขียนได้แล้วเป็นไงสอนแกเสร็จแล้วก็หนีตามชู้ไปฮะหนีตามผัวเก่าไปผู้ดีมีสองผัวหูหยาบคายจะมาด่าแม่หนูทำไมพ่อกับแม่เขารักกันมาก่อนแล้วแล้วก็มีมารอีกตัวเล็กแบบแกมาเกิดได้ไงยายบุญยืนบอกว่าหนูเป็นนางฟ้าแล้วป้าเป็นนางมารโอ้กระดาษฉันเหรอฮะกระดาษฉันเหรอฮะฮะกระดาษฉันแบบนี้เลยเหรอเดี๋ยวฉันจะกระทืบแกให้ตับแตกเลยดีไหมเอาไม้ไม้ที่มันหักไปเลยดีไหมจะป้าแล้วมันเลยขอดูไอ้ผู้ใหญ่ทำไมต้องรังแกเด็กตัวนิดเดียวโอ้ยมายุ่งทำไมแกเป็นใครเนี่ยเป็นลูกชายฉันเองแหละลูกชายคนเดียวของฉันพ่อนายฟังคำไม่ได้สารพีอีพวงกล่าวแล้วจ้าอีพวงไม่รู้พอดีว่าอีพวงจะแค่จะสั่งสอยเด็กเหลือขอคนนี้ค่ะป้าโกหกฉลาดจังทำไมต้องทารุณเด็กขนาดนั้นด้วยครับก็มันขโมยเรือของฉันไปให้ใครก็ไม่รู้ที่ฝั่งนู้นน่ะคุณหนูฉันว่านะมันต้องเป็นพวกมิจฉาชีพแน่ๆเลยฉันคิดว่ามันเนี่ยกำลังหัดขายยาอยู่ไม่ต้องพูดเลยเดี๋ยวฉันช่วยเองค่าเรือเท่าไหร่เดี๋ยวผมจ่ายให้ 50,000 ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณหนูคุณหนูจ่ายให้พวงจริงๆนะคะนะคะแล้วก็คืออะไรอีกเธอจะเอาค่าเรือมาใช้หนี้หรอคือฉันจะขอเอาตัวของนางแก้วมาจำนำจำนองแทนหนี้ของฉันนะคะส่วน อีก 50,000 เนี่ยคุณหนูเขาบอกว่าเขาจะช่วยฉัน 50,000 ค่าเรือนะคะเข้มกว่ากลัวอีกลูกใครเอามาขายพ่อแม่เขาจะยอมเหรอเป็นลูกพ่อตายส่วนแม่ก็หนีไปกับผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้แล้วค่ะโธ่น่าสงสารถามเด็กก่อนไหมครับเด็กจะเต็มใจอยู่กับเราหรือเปล่าครับเต็มใจค่ะคุณท่านดูมีเมตตามากเลยเจ้าค่ะฉลาดพูดนะเนี่ยหนูมีข้อแม้นิดนึงข้อแม้อะไรจ๊ะให้หนูไปโรงเรียน